วงการมวยไทยในช่วงหลังโดนกระแสกดดันอย่างหนักจากหลายฝ่ายถึงความไม่โปร่งใสมีการพนันมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องในการล็อกคำตัดสินของกรรมการทำให้การชกของนักมวยในแต่ละไฟต์ตามเวทีต่างๆดูจะไม่สนุกเสียเท่าไหร่จริงอยู่ที่มวยไทยอยู่คู่กับการพนันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับครอบงำกีฬาชนิดนี้มากขึ้นนักมวยและทีมงานรู้เห็นเป็นใจกับเซียนพนันเลือกที่จะชกตามใบสั่งมากกว่าที่จะโชว์ฝีมือหรือทักษะที่ได้ล่ำเรียนมาขณะที่ค่าจ้างถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรื่องพวกนี้เกิดปัญหาขึ้นในเมื่อนักมวยถูกว่าจ้างจากโต๊ะพนันหรือเซียนพนันให้ทำการล้มมวยด้วยค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าตัวก็ไม่แปลกใจที่นักชกเหล่านี้ถึงเลือกรับเงินที่สกปรกมากกว่าวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับพลเอกสุชาติแดงประไพประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกซึ่งเป็นอดีตนายสนามมวยลุมพินีซึ่งเข้ามาล้างไพ่เปลี่ยนแปลงระบบทุกอย่างให้ใสสะอาดปราศจากการเล่นพนันในสนามและปีหน้าพวกเขายังมีโปรเจกต์ใหญ่ในการจับมือกับวันเขาชาตรีสิทธิ์ยอดธงให้เข้ามาดูแลและเป็นโปรโมเตอร์อีกด้วยปี63เนี่ยมันเกิดคัตเตอร์โควิดที่สนามเวทีลุมพินีในสมัยนั้นคนในสังคมก็เดือดร้อนแล้วก็ภาพลักษณ์กองทัพบกก็เสียหายจนกระทั่งสนามมวยถูกสั่งปิดประมาณ8เดือนหลังจากนั้นท่านพลเอกณรงค์พันธุ์ท่านผบ.ทบ.ในปัจจุบันนะครับท่านก็สั่งการผมให้เข้ามาทำแล้วก็ท่านมีนโยบายอยู่3ข้อสนามมวยแห่งนี้ปลอดการพนันหมายความว่าภายในสนามมวยแห่งนี้ต้องไม่มีการพนันที่ดินของกองทัพบกไม่ควรสนับสนุนให้เกิดอบายมุขทั้งสิ้นแต่แล้วท่านก็ให้นโยบายข้อที่2ก็คือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับสังคมเพราะภาพลักษณ์เดิมเนี่ยถูกสังคมมองติดลบและสุดท้ายก็คือทำเรื่องมวยเนี่ยให้เกิดความชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมครับมวยรุ่นโบราณเนี่ยเป็นการจัดมวยเพื่อการพนันนโยบายท่านเนี่ยให้คือสนามมวยปลอดการพนันเฉพาะในสนามมวยนะครับภายในสนามมวยตรงประเด็นนี้เรามีการจัดระเบียบทั้งระบบการจัดการแข่งขันที่ยุติธรรมการจัดการแข่งขันที่มวยต่อยสนุกการจัดการแข่งขันที่ให้คนดูในสนามและนอกสนามเนี่ยเห็นว่ามันเป็นกีฬาอาชีพอย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องไม่จัดเพื่อนักพนันแต่เราไม่ได้ปฏิเสธการพนันนั่นเป็นความชอบของเขาแต่ภายในสนามแห่งนี้ไม่มีพนันจัดระเบียบในแง่ของการตัดสินที่มีมาตรฐานและยุติธรรมกรรมการของสนามแห่งนี้ถูกจัดระเบียบเรื่องนี้8เดือนเต็มๆเราจัดระเบียบในการให้คะแนน6ข้อใหม่ทั้งระบบจากเดิมเนี่ยการตัดสินใช้ภาพเขาเรียกว่าดุลพินิจเราเปลี่ยนจากดุลพินิจเป็นตามภาพที่เห็นตั้งแต่ใครออกอาวุธมากกว่ารุนแรงกว่าเข้าเป้าหมายสำคัญกว่าและกระทำให้คู่ต่อสู้บอบช้ำกว่าและคู่ต่อสู้นั้นมีอาการกว่าและไม่กระทำผิดกติกาคู่นั้นชนะในยกนั้นต้องออกอาวุธต้องตื่นเต้นต้องเล้าใจต้องทำให้เกิดระบบการแข่งขันที่เป็นอาชีพแล้วก็ทำเอนเตอร์เทนเมนต์ไปด้วยครับ1ปีกับ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการตัดสินเราไม่เคยออกข่าวในทางเสียหายเราไม่มีเซียนมวยมาเล่นมวยในสนามเรามา1ปี2เดือนแล้วมวยของเราเป็นในระบบที่มวยทั่วโลกเขาเป็นมวยอาชีพพี่น้องแฟนมวยมองเราอย่างไรก็ยังมีสนามอื่นๆมากมายครับให้ไปเล่นคุณชาตรีเป็นคนไทยลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นแล้วก็ได้เรียนรู้มวยไทยตั้งแต่เด็กไปเจริญเติบโตไปเรียนหนังสือต่างประเทศก็รักในมวยแล้วก็ทำมวยจนกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดังล่าสุดเนี่ยไปจดมวยไว้ที่บาซิลในการขายคอนเทนต์ไปในทั่วอเมริกาใต้ยิมมวยใหญ่ๆหรือเทรนเนอร์มวยใหญ่ๆจะอยู่ในมือมาโหฬารเพราะนั้นการจับมือกับวันเชมชิปหรือคุณชาตรีไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเนื่องจากว่าคุณชาตรีเป็นคนไทยอยากตอบแทนบุญคุณประเทศไทยและการที่เขาประสบความสำเร็จในระดับโลกเนี่ยมันเป็นแบรนด์วันเชมชิปที่ดีเยี่ยมมากลุมพินีก็เป็น
็นต้นตำรับหรือสนามมาตรฐานแห่งหนึ่งที่เกิดมา66ปีแล้วถือเป็นโอกาสของคนไทยที่จะรองรับนักมวยต่างชาติและก็คนไทยได้เห็นต่างชาติสู้กันในเชิงศิลปะมวยแล้วก็เปิดโอกาสให้น้องๆเด็กๆคนไทยที่รักมวยได้มีอาชีพรวมทั้งอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณชาตรีหรือวันทิพย์จะเข้ามาลงทุนในเมืองไทยเรามีวัตถุประสงค์อย่างเดียวคือเราจะยกระดับมวยของเราเนี่ยไปสู่นานาชาติและทั่วโลกแล้วเราอยากเห็นนักมวยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีรายได้ที่อยู่ได้แล้วก็พอเพียงกับมีอาชีพเหล่านี้แล้วก็ในรายการของวันเชมเปี้ยนชิพเนี่ยทางสนามของเรามีนโยบายคือไม่มีการหักค่าตัวของนักมวยใดๆทั้งสิ้นครับคนที่ต่อยที่นี่เราจะมีระบบป้องกันการล้มมวยมีระบบป้องกันการรู้เห็นเป็นใจทุกฝ่ายนะครับเพราะนั้นระบบที่ตัวมวยจะล้มมวยในสนามเราผมยืนยันเลยแทบเป็น 0% ตัวนักมวยที่ต่อยในรายการวันจะถูกเซ็นสัญญากับวันโดยตรงเพราะนั้นค่าตัวอาจจะตามแรงกิ้งที่ตัวนักมวยเป็นอาจจะจ่าย 200,000 300,000 นะครับหรือถ้าเกิดเขาต่อยดีต่อยในแง่ของใช้ศิลปะดีต่อยสนุกน็อกเร็วก็จะได้รางวัลจากวันประมาณสัก 50,000 เหรียญครับเพราะนั้นค่าตัวนักมวยผมเข้าใจว่าเป็นหลักแสนขึ้นครับรายการวันนักมวยที่ระดับดีๆเนี่ยจะได้บางท่านก็ได้2ล้าน5บางท่านอาจจะมากกว่านั้นแล้วถ้าต่อยดีต่อยสนุกก็จะได้ 50,000 เหรียญซึ่งตรงนี้เป็นสงวนสิทธิ์ที่วันจะมอบให้กับผู้ใดก็ได้ครับผมก็อยากฝากบรรดาพี่น้องคนไทยอะครับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายว่าสนามเวทีลุมพินีของเรากลายเป็นสนามมาตรฐานที่จัดมวยเพื่อเป็นกีฬาอาชีพสนามของเราเปิดรับน้องๆทุกอายุสนามของเราต้องการเด็กๆเข้ามาชมและภายในสนามของเราผมยืนยันว่าเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานสนุกตื่นเต้นเล้าใจผมก็ขออนุญาตในนามของตัวแทนกองทัพบกเนี่ยเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเนี่ยเข้ามาร่วมในกิจกรรมหรือเข้ามาร่วมในส่วนต่างๆของเราและยินดีให้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเนี่ยมาเห็นว่าการจัดการแข่งขันบนพื้นฐานกีฬาอาชีพเนี่ยมันมีความงดงามแล้วสร้างมูลค่าให้กับคนไทยและประเทศไทยได้จริงๆครับ